มาแล้วครับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31นะครับกำลังจะผ่านสถานีนะครับผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับโดยมีขบวน258นะครับหลีกที่ทาง2นะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31นะครับเป็นรถนอนปรับอากาศทั้งขบวนนะครับต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหาดใหญ่นะครับวันนี้นะครับวันที่1สิงหาคม2565นะครับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31ออกจากสถานีกรุงเทพในเวลา 14:30 นะครับตอนนี้ล่าช้าแล้ว20 นาทีนะครับกำลังจะผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับคาดว่าจะเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งในเวลา 16:31 นะครับล่าช้า20 นาทีนะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชินะครับเห็นไกลๆเลยนะครับทำขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31นะครับก็ถือว่าเป็นรถไฟที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้นะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับเจ้าฮิตาชิตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ 2,500 แรงม้านะครับหลังจากที่รถสเตตเทอร์โบลงทุกคันนะครับแรงม้าจะลดลงมานะครับผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิ4504นะครับตาชิ4504นะครับทำขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31กรุงเทพชุมทางหาดใหญ่ผ่านไปแล้วนะครับอีก2 กิโลเมตรก็จะถึงสถานีบ้านโป่งนะครับคาดว่าเสียเวลาตอนนี้20 นาทีนะครับออกจากต้นทางตามเวลานะครับ14:30นะครับมาถึงบ้านโป่ง16:31นะครับใช้เวลาเดินทาง2 ชั่วโมงกว่าๆนะครับ2 ชั่วโมงกับอีกนิดเดียวนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุก Channel ครับ